สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหญิงชาวไต้หวันดูซีรีส์50ตอนรวดภายในวันเดียวกลายเป็นวุ้นตาเสื่อมเห็นจุดดำลอยไปมาในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีสื่อที่เราสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการยิ่งบนอินเทอร์เน็ตก็สามารถเลือกดูได้ไม่ว่าจะดูตอนไหนก็ได้จะดูย้อนตั้งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนสุดท้ายก็ยังได้ทางนี้นะครับก็ควรดูให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยดังเช่นเรื่องราวของหญิงชาวไต้หวันรายนี้นะครับที่เพิ่งประสบกับอาการมองเห็นจุดดำลอยไปมามีเส้นสีดำสีเทาพาดผ่านหรือที่เราเรียกกันว่าอาการวุ้นตาเสื่อมหญิงชาวไต้หวันวัย30ปีแซ่จางได้เข้ามาพบแพทย์หลังจากที่เริ่มมีอาการมองไม่ค่อยชัดมองเห็นจุดดำลอยไปมาและเมื่อสอบถามหาสาเหตุว่าก่อนหน้านี้เธอไปทำอะไรมาปรากฏว่าช่วงวันหยุดตรุษจีนเธอดูซีรีส์เกาหลี50ตอนรวดภายในวันเดียวลินเจนเฉียผู้อำนวยการแผนกจักษุวิทยาของโรงพยาบาลไทเปกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแถลงข่าวชี้ว่าเขารับผู้ป่วยที่มีอาการของวุ้นตาเสื่อมเป็นจำนวนมากขึ้นในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมาผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะอยู่จนดึกดื่นเกือบถึงเช้าเพื่อดูซีรีส์ละครหรือเล่นเกมช่วงหยุดยาวสำหรับผู้ที่มีอาการวุ้นตาเสื่อมอาจเกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้นและช่วงอายุของผู้ป่วยที่มีอาการนี้ก็ลดลงมากขึ้นเช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเสริมว่าผู้ป่วยมักจะมองเห็นเงาดำเล็กๆและอาการนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรในกรณีที่ร้ายแรงในส่วนของวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดวุ้นตาเสื่อมสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายบริหารดวงตา 5-10 นาทีหรือปล่อยให้ดวงตาที่พักผ่อนหลังจากใช้จ้องมองหน้าจอหรือใช้วิธีประคบเย็นหรืออุ่นบนดวงตาพร้อมกับนวดเบาๆก็เป็นการรักษาตามธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งสำหรับอาการนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก catdump.tv หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ